สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่5มิถุนายน2023ค่ะแน่นอนว่าวีคนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mac รุ่นใหม่ที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23รวมไปถึงข่าวลือที่มาก่อนการนะคะอย่าง iPhone 16 Pro ที่ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple ประกาศปิดให้บริการการสตรีมรูปภาพของฉันหรือ My Photo Stream ในวันที่26กรกฎาคม2023นี้ค่ะสำหรับ My Photo Stream นี้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถเข้าถึงรูปภาพล่าสุดที่ถ่ายด้วย iPhone หรือว่า iPad ได้หรือภาพที่อัพโหลดจาก Mac ได้นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยจะแยกเป็นอัลบั้มใหม่นะคะชื่อว่าการสตรีมรูปภาพของฉันหรือว่า My Photo Stream นั่นเองซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยจะแสดงอยู่ในอัลบั้มเป็นเวลา30วันส่วนการเก็บภาพใน iCloud นะคะก็จะแยกกับ My Photo Stream ค่ะถ้าหากว่าเราเปิดใช้ทั้งคู่ระบบก็จะอัปโหลดทั้ง2ช่องทางนั่นหมายความว่าจะทำให้การทำงานเนี่ยซ้ำซ้อนกันล่าสุด Apple ก็เลยประกาศหยุดให้บริการ My Photo Stream ในวันที่26กรกฎาคม2023นี้นะคะส่วนรูปที่อัปโหลดไปก่อนหน้านี้ในเวลา30วันเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ใน iCloud ต่อนับจากวันที่อัปโหลดแต่ถ้าถึงวันที่26กรกฎาคมเมื่อไหร่นะคะภาพใน Photo Stream เนี่ยก็จะหายไปเลยใครที่ต้องการบันทึกรูปภาพของ My Photo Stream ไว้นะคะก็สามารถไปดูวิธีการบันทึกภาพได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะ Apple มีการทดสอบต้นแบบ MagSafe สีต่างๆที่เป็นสีอื่นๆนอกจากสีเงินค่ะผู้ใช้ใน Twitter รายหนึ่งได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับระบุว่า Apple ได้กำลังทดสอบที่ชาร์จ MagSafe สีอื่นๆซึ่งก็อาจจะออกแบบให้สอดคล้องกับสีของตัวเครื่องเหมือนกับสายชาร์จ MagSafe 3ของ MacBook Air นะคะนอกจากรายงานของที่ชาร์จ MagSafe แล้วนะคะก็ยังมีการเผยภาพต้นแบบแท่นชาร์จ MagSafe แบบตั้งด้วยซึ่งแท่นชาร์จ MagSafe แบบตั้งนี้เนี่ยก็เคยมีข่าวลือออกมานะคะว่าจะใช้ชื่อว่า Magic Charger นั่นเองแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่า Apple จะเปิดขายที่ชาร์จ MagSafe แบบสีต่างๆเมื่อไหร่และ Magic Charger จะเปิดตัวด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะรอจังได้เผยข้อมูลสเปคแว่น Apple AR VR หรือว่า Reality Pro เพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้พี่หนึ่งได้ทำคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสรุปข่าวลือแว่น AR VR ของ Appleแต่ว่าล่าสุดรอจังเขาก็ได้เผยข่าวลือออกมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสเปคซึ่งสเปคเนี่ยมีตามนี้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยหน้าจอเป็นแบบไมโคร LED และแต่ละข้างเนี่ยหน้าจอก็จะทะแยงขนาด 1.4 นิ้วความละเอียดหน้าจอ 4,000 ppi แล้วก็ความสว่างหน้าจอจะสูงเกิน 5,000 นิตเลยค่ะถ้าหากว่าหน้าจอสว่างเกิน 5,000 นิตจริงๆเนี่ยก็จะเท่ากับว่าตัวแว่นจะรองรับการแสดงผลคอนเทนต์แบบ HDR ด้วยแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีแบรนด์ใดนะคะที่รองรับความสว่างสูงขนาดนี้ซึ่งการที่หน้าจอมีความสว่างมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสว่างจนกระทบต่อดวงตาของผู้ใช้นะคะแต่ว่าความสว่างสูงสุดเนี่ยจะมีผลต่อตอนที่ผู้ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการเปล่งแสงมากๆอย่างเช่นกลางแดดที่มีความสว่างมากๆนั่นเองค่ะสำหรับแว่น Apple AR VR หรือว่า Reality Pro นี้นะคะก็ลือว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้ที่ลือว่าจะมาพร้อมกับราคาที่สูงเกิน $3,000 หน้าจออาจจะมีความละเอียด 4K หรือว่า 8K ทีเดียวและจะมาจริงหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันในคืนวันที่5ย่างเข้าเช้าวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะนอกจากเรื่องของสเปคแว่น Apple AR VR ที่รอสยังเขาได้เผยออกมาแล้วนะคะล่าสุด Apple ก็ได้ประกาศรับสมัครวิศวกรซอฟต์แวร์เข้ามาดูเรื่องของ Generative AI และ AR VR ด้วยค่ะ Markerman ได้พบการประกาศรับสมัครงานที่เว็บไซต์ของ Apple ในสหรัฐนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะที่ระบุว่าต้องการคนที่มีประสบการณ์เรื่องของ Machine Learning แล้วก็ Generative AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของแอป AI นั่นเองค่ะApple นะคะก็เคยมีข่าวลือว่ากำลังพัฒนา AI ตัวใหม่ด้วยเพื่อนำมาปรับปรุง Siri ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลลักษณะการทำงานนะคะว่าจะเป็นยังไงจะโต้ตอบได้เหมือนกับ Chat GPT หรือเปล่าแต่ว่าในตำแหน่งงานเนี่ยก็ยังได้ระบุถึงงานด้านการออกแบบพัฒนาแอปและเทคโนโลยี AR VR ด้วยคาดว่าน่าจะนำไปใช้ในอุปกรณ์ตัวใหม่อย่างเช่นแว่น Apple AR VR นะคะที่เราได้เห็นข่าวลือกันไปว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23นี้ค่ะส่วน The Information นะคะก็ได้เคยให้ข้อมูลน่าสนใจไว้นะคะว่า Apple ต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างแอปบนแว่น Reality Pro เองได้เลยโดยใช้ Siri ที่ขับเคลื่อน
ผ่าน Generative AI นะคะดังนั้นเนี่ยการประกาศรับสมัครซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยก็อาจจะทำให้ข่าวลือนี้เกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะนอกจากข่าวลือแว่น Apple AR VR ที่จะเปิดตัวในงาน WWDC 23แล้วนะคะก็มีข่าวลือ Mac Chip M2 Max กับ Chip M2 Ultra ตัวใหม่ด้วยค่ะ Apple ได้ใส่ Chip M2 Max เปิดตัวมาพร้อมกับ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็คือช่วงต้นปีนี้เองแล้วก็จะเตรียมนำ Chip M2 Max แล้วก็ M2 Ultra ตัวใหม่มาใส่ใน Mac รุ่นอื่นๆด้วยแต่ว่าข่าวลือนี้นะคะมาร์กแมนเขาไม่ได้บอกตรงๆนะคะว่าจะเป็น Mac รุ่นไหนบ้างที่ได้อัปเกรดไปใช้ชิปเหล่านี้แต่ก็มีรายงานการพบเลขโมเดล Mac รุ่นใหม่แล้วก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่า Mac Pro ตัวใหม่เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra ด้วยดังนั้น Mac รุ่นใหม่นะคะก็อาจจะเป็น Mac Pro หรือว่า Mac Studio ก็ได้นะคะส่วน iMac รุ่นใหม่ที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยรายงานบอกว่าจะข้ามไปใช้ชิป M3 เลยแต่อาจจะเปิดตัวช่วงปลายปีหรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024นั่นเองค่ะส่วนสเปคของชิป M2 Max แล้วก็ชิป M2 Ultra นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกอร์แมนเขาก็ได้เผยว่า Mac Studio จะได้อัปเกรดไปใช้สเปคชิปตัวใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะได้อัปเกรดเมื่อไหร่และการที่ Mac Studio จะมีรุ่นชิป M2 Ultra เนี่ยก็อาจจะต้องรอให้ Mac Pro อัปเกรดกันก่อนยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะดูเรื่องข่าวลือของ Mac รุ่นชิป M2 Max แล้วก็ M2 Ultra กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาดการณ์ Mac รุ่นที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23กันบ้างรุ่นแรกเนี่ยเป็น MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่ที่คาดว่าจะใช้ชิป M2 นะคะในเรื่องของสเปคเนี่ยอาจจะยังคงใช้สเปคเดียวกันกับ MacBook Air 13.6 นิ้วสรุปง่ายเลยก็คือก็จะเหมือนกับการที่ Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ตัวหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะรุ่นที่2นะคะ Mac Studio ชิป M2 Max แล้วก็ M2 Ultra ซึ่งชิปตัวนี้เนี่ย Apple เคยใส่มาใน MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วแล้วเมื่อต้นปี2023แล้วก็คาดว่าจะนำชิป M2 Max แล้วก็ M2 Ultra มาใส่ใน Mac Studio ด้วยค่ะแต่รายงานนี้เนี่ย Apple อาจจะยังไม่ตัดสินใจเปิดตัว Mac Studio ชิป M2 Ultra ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องรอให้ Mac Pro เปิดตัวก่อนเพราะว่า Mac Pro เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra ซึ่งก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้านะคะถ้าหากว่าเปิดตัว Mac Studio ชิป M2 Ultra ในช่วงเดียวกันนั่นเองค่ะส่วน Mac รุ่นสุดท้ายเป็น Mac Pro ชิป M2 Ultra นะคะก็แน่นอนว่า Apple ก็อาจจะเปิดตัวเช่นกัน Mac Pro รุ่นนี้นะคะเป็น Mac รุ่นเดียวที่ใช้ชิป Intel มาตั้งแต่ปี2019แล้วดังนั้นเนี่ยในปี2023 Apple ก็อาจจะอัปเกรดให้ Mac Pro ได้ใช้ชิป Apple Silicon เหมือนรุ่นอื่นๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะเผยว่า Apple ได้เคยทดสอบชิป M2 Extreme ใน Mac Pro มาก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเหตุผลที่ต้นทุนสูงทำให้ส่งผลต่อราคาจำหน่ายนั่นเองจึงทำให้ Mac Pro ชิป Apple Silicon ตัวใหม่อาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra นั่นเองค่ะส่วนข่าวลือจากมาร์กเกอร์แมนก็เคยรายงานไว้เหมือนกันนะคะว่า Apple อาจจะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่หลายรุ่นในงาน WWDC 23อาจจะมีทั้ง MacBook Air 15นิ้วชิป M2 แล้วก็ Mac รุ่นอื่นๆที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามการในงาน WWDC 23ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะสื่อได้รายงานว่า iPhone 16 Pro ปีหน้าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะใหญ่ขึ้นพร้อมกับอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ด้วยแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะ Mac Rumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ในเว็บไซต์ไวป๋อนะคะบอกว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max รุ่นใหม่ปี2024เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากการใส่กล้อง Periscope Telephoto แล้วก็มีการขยายเซ็นเซอร์กล้องหลักให้ใหญ่ขึ้น 12% ด้วยส่วน iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ในปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับกล้อง Periscope Telephoto ด้วยค่ะสำหรับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาเหมือนกันนะคะว่า iPhone 16 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7 นิ้วส่วน16 Pro Max หรือว่า16 Ultra เนี่ยก็จะมาพร้อมกับจอ 6.9 นิ้วเช่นกันค่ะซึ่งมาร์กแมนเขาก็เห็นด้วยกับข่าวลือนี้นะคะพร้อมกับระบุว่า iPhone 16 Pro ก็จะมาพร้อมกับการปรับปรุงกล้องใหม่และแบตก็จะใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะสำหรับข่าวลือนี้นะคะในรายงานบอกว่า iPhone 16 Ultra จะขยับเซ็นเซอร์กล้องเป็น 1.14 นิ้วที่ใหญ่กว่า iPhone 14 Pro Max ที่มีเซ็นเซอร์กล้อง 1.28 นิ้วนั่นเองค่ะส่วน iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้นะคะก็แน่นอนว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ
และนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้ค่ะสำหรับงาน WWDC 23เนี่ยจะจัดขึ้นในคืนวันนี้นะคะก็คือคืนวันที่5ย่างเข้าเช้าของวันที่6ซึ่งทางเพจ iMode เนี่ยก็มีการไลฟ์สดบรรยายไทยด้วยยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของ iMode ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ